ดาวศุกร์ดาวเคราะห์เพื่อนบ้านที่สว่างสวยที่สุดบนท้องฟ้าอาจจะดูงดงามดังอัญมณีแห่งรุ่งอรุณแต่เบื้องหลังความงามนั้นคือสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะพื้นผิวของมันร้อนระอุจนสามารถหลอมละลายโลหะได้ความกดอากาศมหาศาลพร้อมที่จะบดขยี้ทุกสรรพสิ่งและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยฝนกรดกัมมันทันอีกทั้งยังเต็มไปด้วยปริศนาที่ยังรอคอยคำตอบไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ฟ้าผ่าที่ไม่ทราบที่มาหรือเงาดำลึกลับที่เคลื่อนไหวอย่างผิดปกติในชั้นบรรยากาศในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจความจริงอันน่าทึ่งของดาวศุกร์ดาวเคราะห์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นฝาแฝดที่น่าสะพึงกลัวของโลกและค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้กลุ่มเมฆอันหนาทึบของมันสมองที่มีสุขภาพสมบูรณ์และพร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3อย่าง Clarity Omega 3 Norway Dailyน้ำมันปลาที่คิดค้นสูตรและผลิตในนอร์เวย์ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านมาตรฐานการผลิตน้ำมันปลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulchannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับพื้นผิวของดาวศุกร์มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง460องศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าดาวพุธที่โคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าถึง2เท่าความร้อนระดับนี้ไม่ได้เกิดจากระยะห่างจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกขั้นรุนแรงชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 96.5 ซึ่งมีความหนาแน่นสูงจนทำหน้าที่เหมือนฉนวนกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แม้แต่ในเวลากลางคืนซึ่งยาวนานถึง117วันของโลกอุณหภูมิบนพื้นผิวก็แทบไม่ลดลงเลยด้วยความร้อนระดับนี้โลหะอย่างตะกั่วซึ่งมีจุดหลอมเหลวที่327องศาเซลเซียสจะกลายเป็นของเหลวได้ในทันทีสภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้ดาวศุกร์เปรียบเสมือนเตาหลอมขนาดมหึมาที่ไม่มีวันดับบนพื้นผิวดาวศุกร์ความกดอากาศสูงกว่าบนโลกถึง92เท่าหรือประมาณ92บาร์ซึ่งเทียบเท่ากับแรงกดดันใต้มหาสมุทรที่ความลึก900เมตรเป็นระดับความกดดันที่แม้แต่เรือดำน้ำที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างทริเอสเต้ที่เคยดำดิ่งสู่จุดที่ลึกที่สุดของโลกก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างยิ่งยวดแรงกดมหาศาลนี้เป็นผลมาจากชั้นบรรยากาศที่หนาทึบผิดปกติซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าบรรยากาศโลกถึง50เท่าและมีมวลมหาศาลกดทับลงบนพื้นผิวเบื้องล่างด้วยแรงกดระดับนี้ยานอวกาศที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษจะถูกบดขยี้ให้แหลกสลายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและหากมนุษย์สามารถไปยืนบนพื้นผิวได้โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันแรงกดดันมหาศาลจะทำลายร่างกายในทันทีแม้บรรยากาศส่วนใหญ่ของดาวศุกร์จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ดาวเคราะห์ทั้งดวงนั้นกลับถูกปกคลุมด้วยชั้นเมฆหนาทึบที่ทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตรทว่าเมฆเหล่านี้ไม่ใช่เมฆที่เกิดจากไอน้ำดังเช่นบนโลกแต่เป็นกลุ่มของเมฆกรดกัมมันทันหรือกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามองเห็นดาวศุกร์เป็นสีเหลืองสดใสเมฆเหล่านี้ก่อให้เกิดฝนกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงอย่างยิ่งยวดโดยมีค่าความเป็นกรดด่างหรือ pH ต่ำกว่า2ซึ่งสามารถกัดกร่อนโลหะหลายชนิดได้ในเวลาอันสั้นหลักฐานสำคัญมาจากยานสำรวจเวเนราของสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษที่1970ที่แม้จะสามารถลงจอดบนพื้นผิวได้สำเร็จแต่ก็ไม่สามารถทนทานต่อสภาวะสุดขั้วทั้งความร้อน460องศาเซลเซียสและฝนกรดรุนแรงเพียงไม่นานระบบก็ล้มเหลวลงในที่สุดดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่ยังคงคุกรุ่นและมีพลังพื้นผิวของมันเต็มไปด้วยภูเขาไฟมากกว่า 1,600 ลูกซึ่งบางลูกมีขนาดใหญ่กว่าภูเขาไฟเมาน่าโลอาบนโลกเสียอีกภูเขาไฟเหล่านี้ยังคงปะทุและปล่อยลาวาออกมาอย่างต่อเนื่องสร้างที่ราบลาวาขนาดมหึมาซึ่งเมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินบาซอลต์ครอบคลุมพื้นที่กว่า185ของดาวเคราะห์นอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยของการแยกตัวของเปลือกดาวขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคัสมาตาซึ่งเป็นหุบเหวลึกที่ทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตรเป็นหลักฐานถึงพลังงานทางธรณีวิทยาอันมหาศาลบนดาวศุกร์ไม่มีน้ำในสถานะของเหลวเลยแม้แต่น้อยพื้นผิวจึงแห้งแล้งอย่างสมบูรณ์เมื่อรวมกับความร้อนที่สูงกว่าเตาอบและแรงกดดันมหาศาล
ทำให้พื้นผิวของดาวศุกร์เป็นสถานที่ที่ไม่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตใดๆที่เรารู้จักในชั้นบรรยากาศอันหนาทึบของดาวศุกร์นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบปรากฏการณ์แสงว่าปริศนาซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นฟ้าผ่ายานสำรวจหลายลำเช่นเวเนราและวีนัสเอ็กซ์เพรสได้บันทึกสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่บ่งชี้ถึงการปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าคล้ายกับฟ้าผ่าบนโลกแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือฟ้าผ่าเหล่านี้เกิดขึ้นในชั้นเมฆกรดกัมมันทันที่แห้งสนิทที่ความสูงประมาณ 50-60 กิโลเมตรจากพื้นผิวโดยไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองในแบบที่เรารู้จักปรากฏการณ์ที่ยังคงหาคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ได้นี้บางครั้งจึงถูกเรียกว่าฟ้าผ่าผีหรือ Ghost Lightning ซึ่งในทฤษฎีที่เป็นไปได้คือการเสียดสีระหว่างอนุภาคในเมฆที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจากกระแสลมที่พัดแรงถึง360กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจสร้างประจุไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการเกิดฟ้าผ่าได้แต่จนถึงปัจจุบันกลไกที่แท้จริงยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขคำตอบเป็นเวลาหลายศตวรรษที่นักดาราศาสตร์สังเกตเห็นเงาลึกลับหรือ Dark Patch ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เงาเหล่านี้คือบริเวณที่ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตได้มากกว่าบริเวณโดยรอบอย่างผิดปกติโดยปรากฏอยู่ที่ความสูงประมาณ 50-70 กิโลเมตรภายในชั้นเมฆกรดกัมมันทันข้อมูลจากยานสำรวจอย่าง Pioneer Venus ของ NASA และยาน Akatsuki ของญี่ปุ่นยืนยันถึงการมีอยู่ของเงาขนาดยักษ์เหล่านี้สิ่งที่น่าสนใจคือพวกมันเคลื่อนที่อย่างไม่สอดคล้องกับรูปแบบของกระแสลมในชั้นบรรยากาศราวกับว่ามีกลไกบางอย่างควบคุมการเคลื่อนที่ของมันอยู่นอกจากนี้องค์ประกอบทางเคมีที่ทำให้เกิดเงาดังกล่าวก็ยังคงเป็นปริศนาภารกิจสำรวจในอนาคตเช่นดาวินชีและเวอริทัสซึ่งมีกำหนดการในช่วงปี 2029 ถึง 2031 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบของเมฆเพื่อไขปริศนานี้ให้กระจ่างในอดีตดาวศุกร์เคยได้รับฉายาว่าเป็นดาวน้องสาวของโลกเนื่องจากมันมีขนาดมวลและองค์ประกอบที่เป็นดาวเคราะห์หินคล้ายคลึงกันนักวิทยาศาสตร์ในยุคก่อนเช่นเพอร์ซิวัลโลเวลและแม้แต่คาร์ลเซแกนในช่วงแรกต่างเคยคาดการว่าภายใต้เมฆหมอกหนาทึบนั้นดาวศุกร์อาจมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตและอาจปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรหรือพืชพันธุ์เขตร้อนอย่างไรก็ตามความหวังเหล่านั้นได้พังทลายลงเมื่อยาน Mariner 2ของ NASA เดินทางผ่านดาวศุกร์ในปี1962และตามด้วยยาน Venera ของสหภาพโซเวียตที่ยืนยันถึงความจริงอันโหดร้ายภาพของดาวเคราะห์สวรรค์ได้แปรเปลี่ยนเป็นภาพของดาวเคราะห์นรกโดยสิ้นเชิงดาวศุกร์จึงกลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของปรากฏการณ์เรือนกระจกขั้นรุนแรงและถูกมองว่าเป็นภาพสะท้อนอนาคตของโลกหากมนุษยชาติยังไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดาวศุกร์จึงไม่ได้เป็นเพียงดาวเคราะห์เพื่อนบ้านแต่เป็นคำเตือนอันเงียบงันจากจักรวาลถึงชะตากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับโลกของเราได้เช่นกันนับตั้งแต่ทศวรรษที่1960เป็นต้นมาทั้งสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาได้ส่งภารกิจสำรวจไปยังดาวศุกร์มากกว่า40ภารกิจแต่เส้นทางนี้เต็มไปด้วยความล้มเหลวและความท้าทายภารกิจเวเนรา1ในปี1961ซึ่งเป็นยานลำแรกที่ถูกส่งไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ขาดการติดต่อไปก่อนจะถึงเป้าหมายกลายเป็นเพียงวัตถุที่โคจรอย่างไร้จุดหมายรอบดวงอาทิตย์ต่อมาในปี1965ยานเวเนรา3ได้สร้างปรากฏการณ์ด้วยการเป็นยานลำแรกที่พุ่งเข้าสู่บรรยากาศของดาวศุกร์แต่ก็ถูกทำลายโดยความร้อนและแรงกดดันมหาศาลในทันทีโดยไม่สามารถส่งข้อมูลใดๆกลับมาได้แม้จะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ความพยายามยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งในปี1970ยานเวเนรา7ก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้สำเร็จโดยเป็นยานลำแรกที่ลงจอดบนพื้นผิวดาวศุกร์และส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้มันได้เปิดเผยถึงสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายก่อนที่ตัวยานจะถูกทำลายลงในเวลาเพียง23นาทีต่อมาความสำเร็จครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในปี1975เมื่อยานเวเนรา9และ10ส่งภาพถ่ายขาวดำชุดแรกของพื้นผิวดาวศุกร์กลับมาให้ชาวโลกได้เห็นแม้ว่ายานทั้งสองลำนั้นจะทำงานได้เพียง53และ65นาทีตามลำดับเรื่องราวของการสำรวจดาวศุกร์คือบทพิสูจน์ถึงความยากลำบากในการเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะและมันเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าแม้เทคโนโลยีของมนุษย์จะก้าวหน้าไปไกลเพียงใ
แต่ก็ยังมีขีดจำกัดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังอันมหาศาลของธรรมชาติในจักรวาล